สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณบุญเกื้อปุษสะเทโวซึ่งเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งพรรคไทยพักดีได้เขียน Facebook เอาไว้เช้าวันที่30มิถุนายน2564เขียนเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจนะครับบอกว่าช่อพันนิกาโพสต์ Twitter 7ยังเปิดได้ทำไมร้านอาหารจะเปิดไม่ได้เมื่อกฎหมายอยุติธรรมเป็นหน้าที่พลเมืองที่จะต่อต้านใครอยากร่วมแคมเปญเชิญกดลิงก์เข้าไปร่วมลงชื่อได้เลยค่ะและติดแฮชแท็กว่ากูจะเปิดมึงจะทำไมว่าไปนั่นเธอไม่รู้หรือว่าเซเว่นซื้อแล้วกลับบ้านโดยสวมแมสตลอดเวลาส่วนร้านอาหารต้องเปิดปากนั่งแช่ในร้านเธอควรจะตั้งสติรับฟังข้อมูลที่ถูกต้องหยุดปลุกปั่นเยาวชน3กีบให้พากันต่อต้านสังคมด้วยอคติเช่นนี้เธอควรจะเลิกเปิดแคมเปญเพื่อความยุติธรรมได้แล้วตราบใดที่ยังไม่เคลียร์แคมเปญเมเดได้ 3,000 บาทเท่ากันทุกคนใครมาก่อนได้ก่อนที่เธอบอกว่ายุติธรรมที่สุดแล้วแต่เมื่อเอาเข้าจริงคนที่มาก่อนกลับไม่ได้เงิน 3,000 บาทของเธอแม้แต่บาทเดียวแล้วก็ลงแฮชแท็กนะครับต่อให้เปิดอาซ่ากูก็ไม่เอากับมึงแล้วก็โพสต์รูปตัวเองนะครับโดยแบ็คกราวนั้นก็มีคำว่านะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเนี่ยนะครับเต็มไปหมดนะครับสำหรับทางด้านคุณบุญเกื้อนะฮะวอลเปเปอร์เนี่ยหลายคนก็เข้ามาชมนะครับบอกว่าวอลเปเปอร์ของคุณบุญเกื้อนั้นสวยงามมากทีเดียวกับวอลเปเปอร์ที่ชื่อว่านะจ๊ะนะจ๊ะนี่ครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมครับผมได้นำเสนอเรื่องราวว่ามีบุคคลนั้นเนี่ยนะครับเริ่มที่จะคิดในการที่จะอารยะขัดขืนนะครับโดยการเปิดร้านอาหารให้คนเข้าไปนั่งแล้วก็ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะขายเหล้าขายเบียร์ซึ่งแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะยิ่งสร้างปัญหาให้กับสังคมมากยิ่งขึ้นสร้างปัญหาให้กับหมอพยาบาลที่ทำงานหนักเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้ตอนนี้ปรากฏว่าช่อพันนิกานั้นก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่ได้ออกมาแสดงชัดเจนให้ไปร่วมลงชื่อเพื่อที่จะให้เปิดร้านนะครับแล้วก็ให้ติดแฮชแท็กว่ากูจะเปิดมึงจะทำไมก็ว่ากันไปนั่นนี่คุณบุญเกื้อก็บอกว่าเรื่องเมเดของเธอนั้นเธอยังไม่เคลียร์เลยนะครับยังหนีโจทย์เป็นโจทย์แต่ยังหนีจำเลยอยู่เลยนะครับในขณะที่ส่วนหนึ่งนั้นก็ตกเป็นจำเลยเนื่องจากว่าถูกคุณหมอวรงค์แล้วก็คุณบุญเกื้อนั้นไปแจ้งความดำเนินคดีกลับหลังจากที่พบหลักฐานว่าเธอนั้นเนี่ยดำเนินกิจกรรมเรื่องของเมเดนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนะก็ดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับกับความเคลื่อนไหวเหล่านี้นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันครับ